I'm sitting here in the boring room. It's just another. ค่ะแล้วตอนนี้นะคะต้อมก็มานั่งอยู่กับพี่ปูแล้วนะคะเป็นเจ้าของร้านคุณป้าค่ะแต่พอเข้ามาในร้านนะคะพี่ปูอยากจะถามพี่ปูมากเลยว่าชื่อร้านคุณป้านี่แสดงว่าเป็นร้านของคุณป้าของพี่ปูหรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วเป็นร้านของพี่ปูค่ะแต่เนื่องจากว่าลูกค้าเวลาเข้ามาทานอาหารในร้านเนี่ยร้านเราบรรยากาศเนี่ยจะเป็นกันเองนะคะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านพวกลูกค้าเนี่ยก็จะเรียกพวกคุณอาว่าคุณป้าพี่ปูก็เลยใช้คำนี้มาตั้งเป็นชื่อร้านคุณป้าค่ะแสดงว่าที่มาของชื่อร้านคุณป้านี่มาจากลูกค้าเลยถูกต้องค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้แรงบันดาลใจของพี่ปูในการที่จะมาทำร้านอาหารเป็นแบบอาหารไทยๆแบบนี้ค่ะได้แรงบันดาลใจมายังไงคะคือที่บ้านพี่ปูเนี่ยทุกคนจะทำอาหารกันค่อนข้างใช้ได้นะคะต้องคืออาจจะไม่ถึงกับเก่งมากแต่อาหารก็เป็นอาหารสูตรโบราณแล้วก็เป็นอาหารที่ก็เรียนรู้กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายกันมาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเด็กสมัยนี้หาอาหารไทยโบราณหรือเป็นอาหารลักษณะนี้ทานค่อนข้างยากค่ะค่ะก็เลยคิดว่าเปิดร้านอาหารเพื่อที่ว่าจะได้ให้คนยุคใหม่นี้ได้ทานอาหารโบราณบ้างอย่างนี้แสดงว่าอาหารไทยในร้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังคงความเป็นรสชาติแบบไทยแท้โบราณอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่อย่างนี้แสดงว่าสูตรนี่ต้องเป็นสูตรลับเฉพาะของครอบครัวเลยหรือเปล่าคะก็ทำนองนั้นนะคะมีการแบบสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างนี้ทางพี่ปูเองหรือว่าทางร้านเองเนี้ยค่ะเวลาไปจ่ายตลาดนี่พี่ปูจ่ายเองด้วยไหมคะที่ร้านนี้จะมีคุณอาที่ดูแลอยู่3ท่านนะคะค่ะซึ่ง3ท่านเนี่ยอายุรวมกันเนี่ยเกือบ200ปีแล้วก็จะมีคุณอาอยู่คนนึงซึ่งจะเป็นคนที่คอยจ่ายกับข้าวนะคะเพราะว่าท่านจะต้องเป็นคนเลือกอาหารเองจะต้องสดต้องดูดีว่าสมบูรณ์สำหรับที่จะมาทำอาหารในร้านนะคะแสดงว่าต้องไปทุกวันค่ะไปเลือกเองทุกวันค่ะใช่แล้วอย่างนี้การปรุงหรือว่าการแบบว่าปรุงอาหารให้แบบรสชาตินี่คือเป็นไทยแท้แล้วก็มีความอร่อยอยู่ในตัวของมันทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอานี่ปรุงเองด้วยเลยปรุงเองค่ะน้ำพริกก็ตำเองค่ะโอ้ยยังตำอยู่ค่ะยังตำอยู่ค่ะอายุจะ80แล้วนะคะยังโขกน้ำพริกเหมือนคนโบราณเขาจะไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะคะเขาจะต้องใช้ครกแล้วก็โขกน้ำพริกเอาแสดงว่าโบราณแท้ๆของบ้านเราเลยเนี่ยคือต้องตำมันถึงที่จะอร่อยแล้วหอมใช่ไหมคะมันจะเหนียวแต่ว่าการที่เราไปปั่นเนี่ยมันจะไม่เหนียวแล้วอย่างนี้ร้านของพี่นี่เปิดมานานหรือยังคะสมัยก่อนจะเป็นโอเพนแอร์นะคะเปิดมาเนี่ย30กว่าปีแล้วแต่ใช่แต่ในยุคพี่ปูเนี่ยพี่ปูก็เลยมาทำเป็นลักษณะเป็นห้องแอร์ให้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าลูกค้าเข้ามาแล้วได้ทานอาหารมันก็อยู่ในบ้านเราเองค่ะที่ทำเป็นลักษณะนี้ก็ประมาณได้ 5-6 ปีแล้วค่ะ5-6 ปีก็นานพอสมควรเลยแล้วทำไมถึงไม่เปิดเป็นโซนโอเพนแอร์เหมือนเมื่อก่อนด้วยล่ะคะทำไมถึงทำเป็นแบบว่าติดแอร์เย็นสบายอย่างเดียวเลยสมัยก่อนอากาศมันไม่ร้อนอย่างนี้นะคะคุณต้อมสมัยนี้อากาศร้อนทุกคนเวลาเข้ามาร้านอาหารก็อยากจะนั่งเย็นสบายใช่ไหมแล้วอย่างนี้ในร้านเนี่ยนอกจากจะมีเมนูอาหารไทยใช่ไหมคะก็มีหลากหลายเมนูที่มีความอร่อยแตกต่างกันไปใช่แล้วอย่างเมนูที่ขึ้นชื่อเลยของทางร้านล่ะคะจริงๆร้านเนี่ยดังมาจากผัดไทยกุ้งสดนะคะ30กว่าปีแล้วที่มีเมนูนี้มาค่ะก็จะมีผัดไทยกุ้งสดนะคะก็จะมีขนมจีนน้ำพริกมีกรอบมีไก่ทอดร้านคุณป้ามีส้มตำกุ้งสดส่วนอาหารในครัวนี่ก็จะเป็นอาหารพวกไทยโบราณนะคะอย่างพวกแกงเลียงหรือว่าเป็นต้มโค้งประกอบนะคะซึ่งใช้เป็นปลาเนื้ออ่อนพวกหลนมีหลนปูเค็มมีหลนกุ้งนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยซึ่งเป็นอาหารโบราณทั้งนั้นเลยโอ้โหเรียกว่าปัจจุบันนี้หาทานตามร้านอาหารเนี่ยบางร้านก็ไม่มีเมนูที่พี่ปูพูดเลยนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะทานเมนูที่เป็นอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบบโบราณเลยเนี่ยต้องมาร้านคุณป้าร้านนี้เลยนะคะเชิญได้เลยค่ะค่ะและอย่างในวันนี้ค่ะพี่ปูเนี่ยก็มีเมนูที่จะแบบว่ามาสาธิตให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยใช่ไหมคะวันนี้พี่ปูจะมานำเสนอเมนูอะไรคะเป็นขนมผักกาดค่ะคือทางร้านเราเนี่ยจะนึ่งเองด้วยปกติแล้วขนมผักกาดที่อื่นเนี่ยจะเป็นแป้งล้วนๆนะคะส่วนมากแต่ของเราเนี่ยจะใส่มีทั้งแครอทมีทั้งไชเท้าซึ่งทานเข้าไปแล้วจะได้รสชาติของทั้งแครอททั้งไชเท้าอะไรค่อนข้างที่จะโอเคเลยอ่ะค่ะเรียกว่าเป็นสูตรของทางร้านอีกใช่ค่ะสูตรนี้ไม่รับใช่ไหมคะไม่รับอะค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้พี่ปูพร้อมไหมคะพี่ปูทำเองเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้คุณอาเป็นคนสาธิตให้ดูคุณอาที่พูดถึงมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณอานะคะแล้วก็พี่ปูในช่วงเปิดครัวย่นน้ำลายนะคะกับเมนูขนมผักกาดกันค่ะค่ะค่ะ
็อยู่ในช่วงเปิดครัวยั่วน้ำลายนะคะกับเมนูขนมผักกาดของร้านคุณป้าค่ะเดี๋ยวถามพี่ปูเลยว่าวันนี้จะให้คุณป้าเป็นคนสาธิตใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคุณอาของพี่ปูที่ได้บอกไว้ถูกต้องค่ะคุณอาชื่ออะไรอะคะคุณอาปียาค่ะ I'm sitting here in the boring room ดาวปียานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงอะไรบ้างคะพี่ปูอ๋อก็จะมีเป็นแป้งขนมผักกาดนะคะอันนี้ก็คือทางร้านนี้จะนึ่งเองนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็มีเชสเท้ามีแครอทแล้วก็จะปรุงรสเอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็มาทอดก่อนที่เราจะมาผัดอ๋ออันนี้คือต้องนึ่งแล้วเสร็จต้องเอาไปทอดอีกทีนึงโอ้โหหลายขั้นตอนเลยใช่แล้วก็จะมีเป็นถั่วงอกนะคะใบกุ้ยช่ายมีไข่ไก่นะคะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวผักชีแล้วก็มีพริกไทยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มค่ะซึ่งทางร้านก็เคี่ยวเองเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณอาปิยาเริ่มทำเลยดีไหมคะค่ะเวลาเราทอดนี่เราต้องใช้ไฟอ่อนเป็นกลางแรงแค่ไหนยังไงแรงนิดนึงอะค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าถั่วงอกเนี่ยถ้าไม่สุกจะเหม็นเขียวอ๋อได้เคล็ดลับแล้วก่อนอื่นก็เอาแป้งขนมผักกาดนะคะลงทอดในน้ำมันก่อนค่ะแล้วก็เอาไข่ไก่นะคะต่อยลงไปIt's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time I got nothing to do I'm hanging around I'm waiting เราเอาคลุกกันไปเลยเหรอคะค่ะในส่วนผสมของแป้งขนมผักกาดเรานี่ก็มีรสชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาผัดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปรุงรสมาก In my car I'm driving too fast I'm driving too far เราก็จะใส่ถั่วงอกใส่ขนมใบกุ้ยช่ายนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยBut nothing ever happens, and I wonder. วิธีการทำเนี่ยจะง่ายๆแต่ขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือตอนนึ่งที่จะให้แป้งได้ออกมานุ่มแล้วก็อร่อยนะคะอยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่ตรงขั้นตอนการนึ่งแป้งอันนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะได้กลิ่นแล้วนะคะตอนนี้หอมไหมคะหอมค่ะหอมและอร่อยด้วยนะคะเนี่ยเวลาผัดเนี่ยเราเอาขนมผักกาดลงเสร็จปั๊บเนี่ยเราเอาไข่ลงแล้วเอาขนมผักกาดเนี่ยมาโขลกกับไข่เพื่อที่จะให้ไข่นี่ติดกับขนมผักกาดไม่งั้นมันจะไม่จะแยกกันนะคะแล้วก็ใช้พริกไทยป่นโรยหน้าก็ผักชีแต่งหน้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็รับประทานกับน้ำจิ้มทางร้านใช่ไหมคะใช่โหน่าทานไหมคะน่าทานมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกับเมนูขนมผักกาดนะคะนี่หอมไหม หอมด้วยร้อนด้วยนะคะแบบกลิ่นไอมันระอุเข้าจมูกมากเลยนะคะพี่แบบว่ายั่วน้ำลายสุดๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องอดใจไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วช่วงหน้าเรามาชิมเมนูขนมผักกาดของร้านคุณป้ากันค่ะได้เลยค่ะ